สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม F จากช่อง Level 5 Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Ragnarok นะฮะผมคลาสสิกออนไลน์นะฮะหรือว่าตอนนี้ก็กลายเป็น Ragnarok High Class นะครับผมเป็นของ SurfGTT นะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเก็บเลเวลใน Training Ground นะครับผมเก็บเลเวลยังไงให้ได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็ออกไปจนภายในโลกกว้างนะฮะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสอนในเรื่องของการทำเควสใน Training Ground ด้วยนะฮะเพราะว่าในเทรนนิ่งกราวเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับการเก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีในช่วงแรกสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีของแจกค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเก็บเลเวลได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเควสที่จะคอยแนะนำผู้เล่นใหม่ในช่วงต้นเกมได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะส่วนจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยละกันนะครับผมเริ่มมาตรงจุดแรกนะครับผมให้เราทำการคุยกับ NPC ที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะเราก็จะได้รับเควสหนึ่งนะครับผมซึ่งเขาจะให้เรานะเดินไปตรงในปราสาทครั้งต่อไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครยังไม่เข้าใจรายละเอียดเกมหรือยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาจะสอนในเรื่องของการคลิกนะครับผมการเดินยังไงโจมตียังไงนะครับเปิดปุ่มเควสยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็จะให้เราไปทำจุดอื่นๆอีกต่อไปนะฮะหลังจากที่คุยเควสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเดินมาทางด้านขวาแล้วก็เข้าปราสาทไปเลยนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะเมื่อเข้ามาถึงในปราสาทแล้วนะฮะเราก็จะเจอ NPC ตัวเดิมนะฮะผมเขาก็จะทำการเลเวลอัพให้กับเรานะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้รับเควสนะฮะผมก็คือทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะถามเรานะฮะว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่เทรนนิ่งกราวด์ไหมนะหากว่าเราต้องการเข้าเทรนนิ่งกราวด์เนี่ยก็ให้กดเริ่มต้นการฝึกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็กดเริ่มเข้าเล่นทันทีได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแนะนำว่ายังไงก็ควรจะเข้าเทรนนิ่งกราวด์ก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ก็ตามนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเก็บเลเวลได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีของช่วยเหลือในการเก็บเลเวลช่วงแรกค่อนข้างดีด้วยนะพอเราเข้ามาถึงข้างในแล้วนะฮะก็จะมี NPC บาร์นะ1คนนะฮะก็จะคุยเพื่อที่จะรับเควสต่อไปนะครับก็เวลอัพกันไปรัวๆเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสที่เขาจะทำการสอนให้เรานะครับผมทำการใส่เครื่องสวมใส่นะฮะแล้วก็รวมถึงการแนะนำการกินโพชั่นหรืออะไรอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งการเปิดช่องไอเทมของเกมนี้เนี่ยจะกดอัลติเนตแล้วก็กดตัวอีนะครับซึ่งจะเปิดหน้าต่างของช่องไอเทมขึ้นมานะครับหรือว่าจะกดตรงด้านซ้ายก็ได้นะครับผมเลื่อนลงมาแล้วก็เปิดกระเป๋านะครับไอเทมที่ครอบครองอยู่นะฮะกดตรงนี้ได้เลยนะก็จะเปิดกระเป๋าเหมือนกันนะครับผมให้เราเนี่ยทำการใส่ไอเทมที่เขาให้มาตะกี้นะฮะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คุยกับเขาอีกทีนึงนะฮะแค่นี้ก็จะทำการเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ของรางวัลเป็นบีวิ่งนะครับผมทั้งหมด30อันเอาไว้ใช้กลับหนึ่งนั่นเองนะฮะหลังจากนี้เขาก็จะสอนในเรื่องของทักษะของสกิลเพิ่มเติมนะคะให้เราเนี่ยมาคุยกับ NPC ที่อยู่ด้านขวาบนนะครับจินนานะฮะทำการเรียนสกิล First Aid นะฮะผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยในช่วงแรกก็ไม่ได้ใช้นะครับรวมถึงช่วงหลังก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าก็เรียนไปเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยเรียนสกิลเป็นแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาคุยกับบัตรทีนึงนะฮะเขาก็จะให้ไอเทมเรามาอีกชิ้นนึงนะครับแล้วก็จะส่งเราไปยังห้องต่อไปนะฮะคุยครั้งแรกให้ไอเทมส่งเควสนะคุยครั้งที่2เนี่ยให้กดที่กรุณาส่งข้าไปยังห้องถัดไปที่นะครับผมก็จะวาร์ปเรามายังเควสถัดไปนะฮะถัดมาในส่วนที่3นะผมก็จะคุยกับช็อกโกแลตนะฮะผมตรงนี้เนี่ยเขาก็จะสอนในเรื่องของ NPC ต่างๆภายในเมืองนี้นะฮะก็จะมีคาเฟ่ที่มีระบบต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเก็บของนะฮะวาร์ปไปยังเมืองต่างๆนะฮะเช่ารถเข็นแล้วก็อื่นๆมากมายเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ต้องคุยต่อแล้วก็ได้นะครับส่วนใครอยากรู้รายละเอียดในเรื่องของการเซฟการเก็บของการวาร์ปการเช่ารถเข็นก็สามารถดูได้ในแต่ละอันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็กดไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จแค่ตรงนี้นะฮะคุยกับซอนด้าต่อนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกเซอร์วิสพิเศษต่างๆนะครับที่จะมีในอนาคตเนาะแล้วก็ทหารประจำเมืองนะฮะที่ก็จะทำการบอกในเรื่องของพิกัดของจุดต่างๆภายในเมืองนั้นๆนะครับผมเสร็จแล้วก็คุยกับช็อกโกแลตทีมเนี่ยก็จะเป็นอันเสร็จเควสนะฮะหลังจากเสร็จเควสตรงนี้นะฮะก็จะวาร์ปมายังห้องฝึกฝนแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งกราวด์ที่แท้จริงแล้วนะฮะเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยให้เราทำการคุยกับบาทตรงนี้นะครับผมเขาจะให้เราเนี่ยทำการคุยเสร็จแล้วก็จะให้เควสมาทำการฆ่าปอลลิงหนึ่งตัวนะฮะซึ่งปอลลิงเนี่ยก็จะมีหน้าตาสีชมพูตรงนี้นั่นเองนะฮะถ้าหากใครไม่รู้ว่าชื่อมอนสเตอร์ชื่ออะไรเนี่ยก็สามารถเอาเมาส์ชี้ที่ตัวพวกชี้ที่ตัวมอนสเตอร์ได้นะครับผมก็จะบอกนะฮะผมอย่างกบก็ชื่อโรด้าฟ็อกนะฮะตัวพิกกี้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่นะฮะหรือลูกเจี๊ยบนั่นเองเนาะก็ให้เราทำการฆ่าปอลลิงหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะสำเร็จเควสเนาะตีไปให้เสร็จ1ตัวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าเลเวลไฟเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนำว่าจะให้เราส่งเควสสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า EXP ที่ได้จากตรงนี้เนี่ย
มันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยขอตั้งค่าเสียงก่อนนิดนึงแล้วกันนะมันก็จะให้ EXP เราเนี่ยทะลุหลอดนะครับจนทะลุจนมากเกินไปทำให้รู้สึกค่อนข้างที่จะเสียได้ EXP ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยทำการเก็บเลเวลตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะว่าจะช่วยให้เราเนี่ยเลเวลได้ค่อนข้างดีมากนะครับผมโดยวิธีการเก็บเลเวลในนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าให้เราเนี่ยทำการฆ่ามอนสเตอร์ตัวใดก็ได้นะครับแต่ตัวที่แนะนำเนี่ยก็แนะนำว่าให้ค่าเป็นตัวของวิลโล่นะครับผมก็จะมีขยะที่จะได้รับเงินอยู่ประมาณนึงแล้วก็ค่าสปอร์ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสปอร์เนี่ยจะให้ EXP แล้วก็จ็อบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ในเรื่องของการอัพเซตัสของตัวละครกดตัวอัลติเนตแล้วก็กดตัว A ขึ้นมาได้นะครับก็จะมีค่าเซตัสให้อัพเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ละเซตัสก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะฮะสแตงเพิ่มพลังโจมตีตามขยภาพนะครับผมโอเคการโจมตีระยะประชิดนั่นเองนะฮะ Agility จะเพิ่มในเรื่องของการหลบหลีกนะฮะผมเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็เพิ่มหลบหลีกนะฮะก็จะประมาณนี้เนาะค่าวิทย์จะเพิ่มในเรื่องของการป้องกันและ HP นะอินก็เพิ่มความแรงในการโจมตีเวทนะฮะแล้วก็รวมถึง HP ที่เราใช้นะฮะซึ่งมันอาจจะฟังดูคล้ายๆกันเนาะ HP นะฮะผมก็จะมี HP แล้วก็ SP นะฮะเป็นตัว H แล้วก็ตัว S นะคือมันจะไม่เหมือนกับเกมอื่นก็จะเรียกว่าเป็น MP แทนนะฮะผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นหลอดไล่เวทนั่นเองถัดมาก็จะเป็นค่าเด็กค่าเด็กจะเพิ่มในเรื่องของการโจมตีระยะไกลและความเร็วในการไล่เวทนะฮะแล้วก็สุดท้ายค่าของรักนะฮะค่ารักเนี่ยจะให้ความสำคัญของโอกาสการโจมตีติด critical นะครับผมแล้วก็เพิ่ม ATK ด้วยนะครับจำนวน 1-3 แต้มต่อ1 ATK นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ในเรื่องของการ perfect loss หรือว่าการหลบแบบสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมก็เลือกอัพตามใจชอบเลยเขาจะเล่นอาชีพไหนก็อัพตามนั้นเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะเล่นเป็นพาราดินนะครับผมแนะนำว่าในช่วงต้นเกมยังไงเนี่ยก็ซัดเด็กไปก่อนนะครับ20ก่อนละกันนะครับตามสไตล์เลเวลไฟเนาะซัดเด็ก20แล้วก็ที่เหลือมาค่อยแบ่งลงเอจิสัก9นะครับผมแล้วก็สแตนสัก9นะฮะในช่วงต้นเกมแล้วที่เหลือก็ค่อยลงเอจิยาวๆเลยนะฮะเพื่อจะทำให้เราเนี่ยเก็บเลเวลง่ายนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตทำการตีสปอร์กันก่อนเลยละกันนะครับผมตีสปอร์ไปก่อนเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เลเวลเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณสักเลเวล17ก่อนละกันนะฮะแล้วเราค่อยเริ่มส่งเควสกันอีกทีนึงละกันนะฮะสำหรับตัวนี้เนาะอย่าลืมนะครับผมเอาเลดโพชั่นนะฮะเลดโนวิดโพชั่นขึ้นมาปั๊มในช่วงแรกด้วยนะไม่ต้องเสียดายนะครับปั๊มได้ปั๊มไปเลยนะฮะแล้วว่ายังไงเลดโนวิดโพชั่นเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเก็บเลเวลช่วงแรกอยู่แล้วนะคะช่วงหลังเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะฮะแล้วมันขายไม่ได้ด้วยเนาะก็ใช้ไปเลยไม่ต้องเสียดายนะหลังจากที่เรานะครับผมก็ไล่ตีสปอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเลเวล17เต็มที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะทำการฆ่าสปอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะถึงเวลาที่จะเริ่มวิธีการส่งเควสในเทรนนิ่งกล่าวกันเลยละกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านี้นะฮะลืมบอกไปนะครับผมว่าทำไมถึงต้องทำการเก็บเลเวลให้มันสูงก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำการส่งเควสนะครับเพราะว่าเฟสเหล่านี้นะครับผมก็มันให้ EXP เยอะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับซึ่งเวลาเราส่งเฟสแล้วเนี่ยถ้าหากว่า EXP มันได้อัพเลเวลแล้วก็เลยหลอด EXP ที่เรามีอยู่นะครับผมมันก็จะทำการอัพเลเวลแต่เลเวลมันจะไม่ก้าวกระโดดนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล10นะครับผมใช้ EXP รวมอยู่ที่ประมาณ 3,000 นะครับผมแต่เราทำเฟสเนี่ยแล้วก็ส่งเฟสแล้วได้ EXP มา 8,000 นะฮะตอนเลเวล1เนี่ยเลเวลมันจะไม่กระโดดไปจนถึงเลเวล10หรือว่าเลเวล11 12นะฮะแต่มันก็จะอัพเพียงแค่1เลเวล
แล้วก็จะไปค้างอยู่ที่ประมาณ 80% นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าให้มันเก็บเลเวลมาถึงช่วงประมาณสัก 17-18 หรืออาจจะสูงกว่านี้นิดนึงก่อนนะฮะเราก็ทำการเริ่มส่งเควสในเทรดดิ้งกราฟเพราะมันได้เยอะมากจริงๆนะฮะอ่ะหลังจากที่เราค่าโปลิ่งเสร็จแล้วนะคะเดเควสแรกก็ให้เราคุยกับ NPC ตัวนี้ต่ออีก1ทีนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าได้รับ EXP มาอยู่ที่ 5,100 นะครับผมอัพไป1เลเวลแล้วก็มี EXP อยู่ที่ 80% นะฮะผม 88% มันก็อยู่ประมาณนี้แหละ80 80 90นะฮะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าฝืนทนเก็บเลเวลไปต่อได้เนี่ยก็เก็บไปก่อนอีกก็ได้นะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเพราะว่ามันนั่นแหละมันให้ EXP เยอะมากจริงๆนะฮะหลังจากที่เราเสร็จเควสตรงนี้นะฮะเขาจะให้ไอเทมมาอีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็น Novik Cutter นะครับซึ่งมีดเล่มนี้เนี่ยจะดาเมจจะสูงกว่ามีดเล่มเก่านะครับก็ให้ทำการใส่ไปเลยนะครับผมเปลี่ยนไปเลยและตรงนี้เนี่ยก็จะมีเควสเพิ่มเติมนะฮะอีก4เควสนะครับผมก็จะเป็น NPC ประจำอาชีพในเกมนี้นะฮะตัวแรกก็จะเป็นซอฟต์แมนนะครับผมเป็นตัวอาชีพนักดาบนะฮะผู้แนะนำนักดาบจะมีภารกิจ1ภารกิจนะฮะให้เราทำการรับเควสมานะครับผมก็จะให้เราฆ่าพิกกี้นะฮะหรือว่าลูกไก่นะครับผมจำนวน2ตัวด้วยกันนะฮะตัวที่2เป็นนันนะฮะอาชีพอาโคไม่มีเควสนะครับข้ามไปถัดมาตัวที่3นะฮะเป็นทีฟนะครับผมทีฟเนี่ยก็จะมีเควสอีกเควสนึงเหมือนกันนะฮะให้เราทำการฆ่าวิลโล่นะครับผมทั้งหมด5ตัวนะฮะผมตรงนี้ก็เป็นเควสที่2นะฮะถัดมาเควสที่3นะของเมอร์ชานนะครับผมเควสนี้เนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยโชว์เงินในตัวเราให้ดูนะครับผมถ้าหากว่าเรามีเงินอยู่ที่300เซนี่เนี่ยก็จะมาส่งเควสตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเควสสุดท้ายนะครับที่เราจะส่งนะแต่เราก็รับไว้ก่อนนะฮะตัวที่4จะเป็นตัวของอาร์เชอร์แต่ไม่มีเควสนะฮะก็เลยไปเลยนะครับไปตัวที่5นะครับก็จะเป็นเมดนะครับผมเมดก็จะมีเควสอีกเควสนึงนะครับที่จะทำการฆ่าตัวอะไรเนี่ยตะกี้ที่ได้มาลูนาติกนะครับผมอ่ะเป็นลูนาติกนะฮะทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะฮะซึ่ง NPC แต่ละตัวในทั้งหมด6อาชีพนี้เนี่ยเวลาเราคุยกับเขานะครับแล้วเราทำการเลือกข้อแรกนะครับผมสมมติว่าผมจะเลือกเป็นทีฟละกันนะครับเพราะว่าทีฟเนี่ยในเทรนนิ่งกราวเนี่ยเก็บไว้ได้ค่อนข้างดีนะฮะอ่ะคุยกับทีฟนะครับผมแล้วก็เลือกข้อแรกใช่ไหมเขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพนั้นๆ นะครับอาชีพนั้นๆเป็นยังไงนะครับพอหากว่าเราคุยเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการเลือกไอเทมมาทดลองนะเขาก็จะเป็นสมุดนะครับทิปเมนวลมานะครับซึ่งจะเขียนรายละเอียดสกิลนะครับที่จะให้เราใช้ในช่วงตอนต้นนะครับผมก็กดใส่ไปเลยนะครับพอทำการกดใส่ทิปเมนวลเข้าไปแล้วนะจะมีสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะอยู่ในหน้ามิกซ์ตรงนี้นะครับผมส่วนการเปิดหน้าต่างสกิลก็กดอัลติเมทแล้วก็กดตัว S นะฮะจะมีสกิลมาให้นะครับก็จะมีดับเบิลแอตแทกที่เราจะใช้ในการเก็บเลเวลในตรงนี้นะฮะได้ค่อนข้างง่ายนะฮะมีสเตลนะฮะไม่ได้ใช้นะครับไฮดิ้งนะครับแล้วก็สายเป็นเอเวนอมนะฮะสกิลสารพิษนะฮะก็จะใช้เอเวนอมในการเก็บเลเวลก็ได้นะครับผมแต่ผมก็จะไม่ใช้นะฮะตรงนี้นะฮะผมก็จะทำการนะฮะไปทำเควสที่เรารับมาทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเควสฆ่าพิกกี้2ตัวนะครับผมฆ่าลูนาติก5ตัวหรือฆ่าวิลโล่5ตัวก็ไปทำให้เสร็จทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทยอยมาส่งเควสอีกทีนึงนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะไปเดินหามอนสเตอร์ตีก่อนเลยละกันนะตรงนี้เนาะเจอลูนาติกก็แทงลูนาติกไปเลยนะครับผมเจอวิลโล่ก็แทงวิลโล่ไปเคลียร์เควสให้เสร็จนะฮะตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องเก็บของแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนที่เก็บเวล 1-17 เนี่ยคือมันน่าจะมีขยะมากเพียงพอที่จะทำให้เราเนี่ยส่งเควสได้อยู่แล้วนะฮะพิกกี้เสร็จไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ลูนาติกกับวิลโล่นะครับผมแต่ถ้าหากว่าใครยาจกนะฮะไม่มีเงินเลยสักบาทนึงหรือว่าไม่อยากจะเติมเงินแต่จะเล่นเป็นสายฟรีนะครับก็แนะนำว่าอะไรเก็บได้เก็บให้หมดเลยนะครับผมเราแบบเล่นเป็นสายไม่เติมเงินนะฮะเน้นฟรีอยู่แล้วนะฮะเควสวิลโล่เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือพิกกี้1ตัวนะแล้วก็มีลูนาติก2ตัวเนาะเลเวลอัพพอดีนะฮะตรงนี้เองเนี่ยเควสก็เสร็จครบทั้ง3เควสแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะกลับไปหา NPC ที่เรารับเควสมาทั้งหมดนะฮะผมแต่ก็ไม่ได้ส่งรวดเดียวเนาะมันอย่างที่บอกไปตอนเควสแรกนะครับผมว่าเวลาส่งเควสเนี่ยให้ทำยังไงนะฮะเราก็จะส่งทีละเควสนะฮะอัพ1เลเวลได้ 80% นะครับผมแล้วก็ไปฆ่ามอนสเตอร์อีกนิดหน่อยเพื่อให้เลเวลอัพแล้วกลับมาส่งใหม่นะฮะเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะฮะซอสแมนนะฮะส่งภารกิจปุ๊บได้มาอีก 8,500 นะฮะเยอะมากเลยนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าเลเวลสูงกว่านี้ประมาณเกือบ30ได้เลยนะถ้าแบบฟื้นๆน่ะก็เกือบ30ได้เลยนะฮะส่งเควสเสร็จก็มาจิ้มสปอต่อนะครับผมก็จิ้มสปอจนกว่าเลเวลมันจะอัพนะฮะถ้าเลเวลอัพก็ค่อยไปส่งเควสต่อไปนะฮะจิ้มไปประมาณ2ตัวแจนได้ไม่ผิดนะฮะวัยรุ่นเราก็รีบเหมือนกันโอเคนะครับผมเลเวลอัพแล้วนะฮะก็มาส่งเควสที่2เลยนะครับเควสของทีฟนะฮะผมส่งภารกิจไปนะครับก็จะได้ไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเป็นวิงแล้วก็อีกที 8,500 นะฮะ
ซุกเควสในนี้นะผมได้ของเริ่มต้นที่เอาไว้ใช้งานในช่วงตอนเก็บเลเวลในช่วงแรกได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าไม่ควรข้ามนะครับผมยิ่งเป็นสายฟรีก็ยิ่งไม่ควรข้ามเด็ดขาดนะฮะได้เลเวลก็ค่อนข้างสูงนะครับผมและแถมได้ของที่เอาไปใช้งานอีกนะฮะอ่ะไปอีกหนึ่งเลเวลแล้วครับผมอ่ะแล้วก็มาส่งกับตัวเมดต่อนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เลเวล24แล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเควสของเมอร์ชันนะครับผมแต่เดี๋ยวเราก็จะมาแทงให้มันเลเวลอัพก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่งเควสอีกทีนึงแล้วกันถัดมาก็อ่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะแทงเป็นสปอร์ก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะก็ถือว่าแทงให้น้องๆในนี้เราช่วยกระตีนนะฮะจะได้แชร์เลเวลกันนะโอเคนะครับผมก็เลเวล25แล้วนะฮะส่วนเควสสุดท้ายนะผมแนะนำว่าให้คุยกับเมอร์ชานก่อน1ครั้งนะครับแล้วก็ทำการคุยอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดอาชีพนะครับแล้วก็เอาสมุดสกิลของเขามาด้วยนะครับผมแล้วก็ทำการใส่ไปเลยนะฮะใส่ไปเลยนะครับทำไมถึงต้องเอาสมุดของเขามาก่อนนะครับเพราะว่าสมุดของเมอร์ชานนะฮะผมจะมีในเรื่องของสกิลที่จะช่วยนะฮะทำให้ตัวเรานะครับผมมีสกิลoverchange level 10นะฮะซึ่งจะทำให้ขายไอเทมได้แพงขึ้นอีก 24% นะฮะซึ่งจะให้ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมส่วนดิสเขาเนี่ยจะให้แค่ level 1เนาะตรงนี้เองเนี่ยพอได้สมุดสกิลมาแล้วก็ให้เราคุยกับ NPC นะครับทำการกดเซลล์หรือขายของเนาะแล้วก็ขายทุกอย่างที่จะขายได้นะครับไอพวกของ Novi ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ขายไปเลยนะครับแครอทนะฮะผมอารีซินนะฮะส่วนไม้นี่จะเก็บไว้ก็ได้หรือไม่เก็บไว้ก็ได้เนาะใครเป็นอาชีพฮันเตอร์เก็บไว้เปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับส่วนเราเล่นเป็นพาราดินแล้วก็ขายไปเลยนะฮะใบบลูมีราคานะครับผมเก็บไว้ก่อนนะฮะกดผิดนะครับผมใบบลูมีราคาใบละ 2,000 กว่าบาทนะครับช่วยในเรื่องตอนต้นเกมได้ค่อนข้างดีนะฮะกระบองขายไปเลยนะครับผมขวดเก็บไว้นะฮะขวดนี้ก็ขวดละ300นะฮะถ้าหากว่าตั้งร้านขายเองนะส่วนถ้าหากว่าไปโยนพ่อค้าเนี่ยจะอยู่ที่150บาทนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่ต้องเก็บแล้วนะฮะก็กดไปให้หมดเลยโอเคก็จะได้เงินมาประมาณ800เซนีนะครับก็ทำการกดเซลล์ไปนะฮะอ่ะเราจะดูเงินนะกดอัลเทอร์เนทแล้วกดรีได้นะครับผมก็จะเปิดข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เปิดขึ้นมาเพิ่มเติมให้ดูนะฮะจะมีตรงเซนี่ตรงด้านขวาล่างตรงนี้นะที่เมาส์ชี้อยู่เนาะจะโชว์จำนวนเงินเราอยู่นะฮะพอเควสครบแล้วนะครับผมก็ไปคุยกับเขาแล้วก็โชว์เงินที่มีให้เขาดูทีนึงเลเวลก็จะอัพเป็นเลเวล26แล้วนะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ได้ตัวของคินตี้บวกมาแต่เราไม่ใช้นะครับผมก็ขายไปเลยได้ราคาอยู่อีก600กว่านะฮะเซนี่นะฮะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะผมการเก็บเลเวลในเทรนนิ่งกราวด์ตรงนี้เนาะ